สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาต่อนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะผ่านสักด่านหนึ่งก่อนนะครับเอาทีละด่านนะครับไม่ต้องรีบนะครับวันนี้นะครับ218นะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัพมานะครับกว่าจะอัพอีกทีก็ประมาณเดือน2เดือนนะครับประมาณเดือนครึ่งนะปกติมันเดือนครึ่ง2เดือนนะพอจะอัพทีนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งโอ้ลบเสียงนี่นะครับส่วนอะไรนะโอกาสได้รับซูเปอร์รีวอร์ด3เท่านะครับก็ไม่คิดอะไรมากนะผมก็ปล่อยไปรับอยากได้ตัวใหม่มากกว่าซูเปอร์รีวอร์ดนะครับอันนี้ก็จะไปเล่นด่านไอ้นั่นซะหน่อยนะครับ218นะครับนี่ชุดผมก็เทพสุดประมาณนี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับเทพสุดก็เท่านี้นะครับไอ้พวกนี้ก็เก็บเลี้ยวไฟอะไรไฟนะครับไอ้พวกซูเปอร์รีวอร์ดอะไรก็ยังไม่ได้ใช้ทับอะไรมากมายนะครับ ส่วนตัวใหม่ก็เริ่มได้มาแล้วครับบางตัวนะครับอุ้ยมันผิดนะครับเด็ดเด็ดเด็ดก็เก็บลูบี้ไว้นะครับไว้ใช้เดือนหน้าต้นเดือนนะครับเราก็จะจัดเลยเต็มนะครับ150นะเปิดทีเดียวนะครับก็จะได้รู้กันนะครับว่าใครเป็นใครนะครับผมก็จะใช้แค่น้อยนะครับรูบี้มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมอตโต้ผมนะมอตโต้มอตโต้นะครับรูบี้มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับซอนทรงเสน่ห์ทรงเสน่ห์ทรงเสน่ห์เราใส่แว่นนะครับโอเคไปดูครับโอ้โหตอนนี้นะครับก็มีคนทะลุเพียบเลยนะครับไปสุดรับเพียบเลยด้วยเหมือนกันนะครับโอ้แปลว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับใช้สูตรเดิมแน่ๆนะครับก็คือสูตรความเร็วนั่นเองนะครับสูตรความเร็วเป็นยังไงนะครับก็คือเราใช้ตัวอะไรเราใช้ตัวสเปรชนะครับแล้วก็ตัวนี้จะชนนะครับ2อย่างเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่าตัวยิงธรรมดาของคุณจะมีพลังพิเศษหรือว่าจะยิงแรงมากๆครับแล้วก็ตอนแรกครับก็ทอร์นาโดไปปุ๊บใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ฟรีซนะครับต้องอัพให้ต้องรับแรงเต็มนะครับนี่นะครับรับแรงเต็มปุ๊บทอร์นาโดไปปุ๊บยิงแรงไว้สั่นสั่นสั่นไปบัตโต้ไปเราประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ฟรีซครับฟรีซปฏิหารนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาของเราออกให้หมดครับเอาเพื่อนออกมาครับเอาทุกอย่างมาครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วยโล่นะครับแม่ไม่พอนะครับตายก่อนนะครับต่อจากแพ้ง่ายเกินไปแต่สู้ธรรมดาสู้ไม่ได้นะครับลองดูได้นะครับว่าตีแรงมากนะครับไม่ใช่ของยากมากครับเดี๋ยวลองครับต้องลองครับไม่ลองไม่รู้นะครับว่าแต่ว่าสมบัติของด่านนี้อะไรเนาะเดี๋ยวไปลองมันก่อนใหม่ก่อนว่าถ้าสมมติตีธรรมดาชนะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตีธรรมดาครับจะชนะได้หรือเปล่าไปดูกันลองไปปล่อยไปชนตัวหนึ่งนะครับลอง3ทีเจ๊งเลยนะครับพลังแบ็คเท่าไหร่20ล้านครับ3ทีเจ๊งเลยนะครับรอธรรมดาครับเรามีตัวชนแล้วเราสายการแล้วเราผ่านรับตัวชนนะครับดูนะสู้ไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับขนาดนี้หลายตัวไหนสู้ไม่ได้เลยนะครับโยมเพื่อนมาแซวที่เลยนี่เอาไปก่อนจะถูกมันก่อน3วินะครับแต่ลิเลดี้ใช้ได้ประมาณ3วินะครับธรรมดาครับจะถูกได้หรือเปล่าไม่ได้ยากมากเซ็งคนแล้วตายหมดนะครับในนี้ยังไม่ตายคนเลยครับตัวยากครับไม่ตายคนเลยอยู่ในติ่มเลยเนี่ยนี่แหละครับเลยต้องบุกฐานอย่างเดียวนะพูดง่ายๆนะสำหรับด่านนี้นะครับสำหรับช่วงนี้นะต้องบุกฐานอย่างเดียวเลยนะครับคุณจะใช้ตัวอ่อนหรือว่าตัวแข็งคุณก็ต้องใช้สูตรเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีสูตรอื่นนะครับที่จะสามารถช่วยได้นะครับอาจจะมีนะครับสูตรเดิมนะที่เคยใช้ตั้งแต่นู้นแต่ไม่รู้ช่วยได้ขนาดไหนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ศัตรูเริ่มยิงสเปรชเยอะนะครับโอเคนะครับก็218เพราะก็พอแล้วนะครับก็ไปฐานตีเพื่อนๆซะก่อนนะครับเอาซะวันนี้ครับลิงนาเบะนะครับเลเวล76นะครับมาสเตอร์ผมยังไม่ถึงเลยWhat?
ท่านนะครับ4ล้านนะครับโอเคนะครับแคโรเอ็ดเวิร์ดผมว่าดีนะครับแต่ว่าผมดูไปดูมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถึงมันจะตีไกลถ้าพลังน้อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วครับเดี๋ยวนี้นะพอได้นะจริงโอเคนะครับโอ้มันมีแล้ววะมวยไทยมวยไทยนักสู้สีชมพูนะครับจะมีท่าโล่นะครับซึ่งเป็นที่ท่าที่ดีมากที่สุดนะก็คืออมตะนะครับนั่นเองนะครับในกีวีกีวีก็ว่ากันไปครับซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับเปิดไปแต่ก็ได้นะครับไม่มากนะตัวนี้นะครับสู้เข้าบ่ได้ดอกสู้เข้าบ่ได้ดอกได้ไหมวะแน่เลยเขาเร็วๆกว่าเราลืมไปเร็วเยอะกว่าตัวก็ดีกว่าเฮ้ยสีแยดมากสีแยดสำหรับใครเป็นใครตอนนี้ไม่ได้ไปผักโคผักอย่างไรมาแล้วเดี๋ยวมาไปเราไปก่อนมาโดไปนะครับ yes เขาฆ่าทานนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับธรรมดานะครับก็สำหรับเดี๋ยวเอาไว้สักหน่อยนะผมจะทำวิดีโอที่ใส่ลง ID เทพไปนะครับปกติผมก็จะลง ID เพื่อนไปก่อนนะครับค่อย ID เทพเพราะว่าเพื่อนบางคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเพราะแอดกันไปนะมันคิดอะไรมากนะครับแล้วขอบคุณมากที่ชมนะเอ้ยตีเพื่อนสักคนนะครับเป็นการต่อสู้ซะหน่อยนะครับทำอะไรว่าเราจะทำอะไรจะดูนะครับว่ามีตัวไหนใหม่หรือยังครั้งก่อนก็ผมก็ได้รับคอมเมนต์มานะครับว่าผมลืมไปหลายอย่างนะครับในนี่นะครับสะสมนะครับก็ลืมจริงนะเพราะเพิ่มมาเยอะมากเป็นหลายสิบตัวเลยนะผมก็เลยแบบช่างมันเถอะนะครับมันเยอะมากจริงๆครับตัวอะไรนะครับก็อัพกันหมดนะครับเดี๋ยวนี้อัพได้ทุกตัวนะครับไม่อยากจะรู้เลยไม่อยากคิดเลยภาค3จะเป็นยังไงนะครับภาค3ต้องเป็นตัวรวมแน่เลยต้องอะไรนะอลิสคอมไบกับแซนนะครับก็กลายเป็นตัวอะไรสักอย่าง อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าภาค3อันนี้ภาค2นะไว้ปีหน้าค่อยเจอกันนะครับกับภาค3นะอันนี้คุณเดานะครับไม่มีเบสิกมาจากไม่มีเบสิสมาจากที่ไหนไม่ได้มีข้อมูลมาจากที่ไหนนะมั่วอย่างเดียวนะเงินก็เยอะนะไปอัพหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้อัพนานแล้วอัพอะไรดีผมไม่รู้เลยครับตัวแร่สูงสุดนะครับผลิตแร่แน่นอนนะครับแร่สูงสุดตัวอัพไปอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดปริมาณแร่ที่ได้รับนะเวลาในการชาร์จไม่เท่าไหร่นะปริมาณแร่ที่ได้รับแต่ว่าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับจำนวนแร่สูงสุดกับไอ้นี่นะครับผลิตแร่นะอัพเกรด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 เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับได้ไหนก็ได้เท่านั้นนะครับพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับเงินจะหมดนะครับเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับผมก็เก็บเงินไว้ให้อัพทีเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้รีบมากนะถ้าเราต้องการนะหรือว่าเราผ่านไม่ได้ครับตอนนั้นแหละผมก็จะเริ่มเล่นเยอะนะครับตอนนี้ผ่านได้นะครับก็เลยไม่ค่อยเล่นมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ตัวอะไรก็ธรรมดาไปแล้วนะเพราะว่าตัวใหม่มาก็ดีนะครับพวกนี้นะครับแบบแกเจ้าสำราญก็คือ2.8 ล้านทีมสปาร์ชอะไรก็ดีนะครับผมว่าก็ดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเสียงมาจากไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเฮ้ยเราเปิดอะไรตอนไหนงงเลยนะครับมาเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับไหนๆ see you again นะครับ in the next one นะบ๊ายบายสวัสดีครับ